Bode, Boda, Bege สามคำนี้นะคะจะมีความหมายว่าทั้งสองอย่างค่ะแต่เอเราจะใช้ยังไงวันนี้เรามาดูกันเลยค่ะ Hey san, hey san, welcome now to min kanal Itokskaya Prata om Odet Boda, Bode, Bege วันนี้นะคะแอนจะมาพูดถึงสามคำนี้ค่ะ Bode, Boda, Bege สามคำนี้จะมีความหมายว่าทั้งสองอย่างนะคะหรือในภาษาอังกฤษก็คือ bothแต่เราจะใช้กันยังไงเรามาดูกันเลยค่ะคำแรกนะคะก็คือ bode เวลาที่เราใช้คำว่า bode นะคะเราเนี่ยจะต้องพูดว่าอันนี้และอันนี้อย่างเช่นมีของสองสิ่งใช่ไหมคะ A และ B และเวลาที่เราจะบอกว่าเราเนี่ยอยากจะเลือกทั้งสองสิ่งนะคะเราจะพูดว่า bode a og bier bode a og bier และจะมีข้อสังเกตอีกข้อนึงนะคะสำหรับการใช้คำว่า bode ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเลือกทั้งสองอย่างหรือว่าเป็นทั้งสองอย่างหรือว่าอยากจะได้ทั้งสองอย่างนะคะเราก็ไม่ต้องบอกก็ได้ค่ะว่า bode a og bier เราเนี่ยจะพูดได้ว่า bode ogBode ok ก็จะมีความหมายเหมือนกันค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะใช้คำว่า boda ก็คือทั้งสองอย่างใช่ไหมคะเราก็ไม่ต้องบอกว่า A หรือว่า B ค่ะเราเนี่ยจะพูดไปเลยว่าทั้งสองอย่างก็คือ boda tua boda tua เรามาดูความแตกต่างกันอีกรอบนะคะ bode a ok bia bode a ok bia boda tua boda tuayกตัวอย่างนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนเราเนี่ยถามเราว่าเราเนี่ยอยากจะทานบุลเล่หรือว่าเค้กเขาอาจจะถามเราว่า Will you have a bulle or a cake? Will you have a bulle or a cake? แล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะทานทั้งสองอย่างใช่ไหมคะและเราเนี่ยจะเลือกใช้คำว่า both เราก็จะพูดว่า You will have both a bulle or a cake. You will have bothAnd bulle or a cake แล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากได้ทั้งสองอย่างและเราเนี่ยอยากจะใช้คำว่า bode ใช่ไหมคะแทนที่เราจะพูดว่า bode and bulle or a cake เราก็จะพูดว่า Jag vill ha bode Jag vill ha bode ก็หมายถึงว่าฉันเนี่ยอยากได้ทั้งสองอย่างนั่นเองค่ะและอีกคำหนึ่งนะคะก็คือคำว่า begeเบเก้คำนี้นะคะก็จะมีความหมายว่าทั้งสองอย่างนะคะและวิธีการใช้เนี่ยก็จะเหมือนคำว่าโบดะเลยค่ะพูดง่ายๆนะคะก็คือสามารถใช้สลับกันได้ค่ะแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะใช้คำว่าโบดะมากกว่าคำว่าเบเก้นั่นเองค่ะสรุปง่ายๆนะคะสามคำนี้โบดะโบดะเบเก้ก็จะมีความหมายเหมือนกันเลยค่ะแต่วิธีใช้ต่างกันโบดะนะคะเราจะใช้เวลาที่เราเนี่ยบอกว่าอันนี้และอันนี้นะคะอย่างเช่นโบดะOr og beer แต่ถ้าเกิดเราเนี่ยไม่อยากจะพูดว่า bode or og beer เราก็จะสามารถพูดได้ว่า bode og นั่นเองค่ะส่วนคำว่า boda และ bege ก็จะมีวิธีใช้เหมือนกันค่ะก็คือใช้สลับกันได้แปลว่าทั้งสองนะคะแต่เวลาที่เราใช้คำว่า boda หรือว่าคำว่า bege เราจะไม่บอกนะคะว่าอันนี้หรืออันนี้อย่างเช่นเราจะพูดไปเลยนะคะว่า boda boda tuaหรือเบเกนั่นเองค่ะโดยปกติทั่วไปนะคะเวลาที่เราใช้สองคำหรือสามคำนี้ในชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็ไม่ได้มานั่งคิดหรอกเนาะว่าเฮ้ยอันนี้มันถูกแกรมม่าไหมหรืออะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าอันอยากจะมาบอกให้เพื่อนๆฟังเผื่อเวลาที่เพื่อนๆเนี่ยไปสอบข้อเขียนหรือว่าจะเขียนเป็นบทความอะไรอย่างนี้นะคะเราจะได้ใช้ถูกค่ะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะไปอ่านตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะก็เข้าไปอ่านได้ใน Anne's Channel Blog ค่ะเดี๋ยวแอนจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปยังไงแล้วนะคะแอนก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้แอนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Tak sumiket we ses next gong hey dong